คุณเป็นไททันยักษ์ที่สร้างจักรวาลของเราจากส่วนผสมในล็อกเกอร์ของคุณและนี่ไงคุณได้กาแล็กซี่ซันเบิร์สอาร์คที่สวยงามเอาเป็นว่าให้อยู่ห่างจากโลกประมาณ 11,000 ล้านปีแสงมาเพิ่มความสว่างกันดีกว่าขนาดอ้าวคุณเผลอกดปุ่มคัดลอกไม่นะตอนนี้มีกาแล็กซี่นี้12กาแล็กซี่แล้วสถานการณ์แบบนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ซะทีเดียวถ้าคุณได้ดูภาพล่าสุดของกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลมันมีส่วนโค้งแปลก4อันที่นี่หมายเลข1 2 3และ4และมีจุดสว่างบนส่วนโค้งแต่ละอันแต่ละจุดคือสำเนาของกาแล็กซี่ซันเบิร์สอาร์คเพราะงั้นมันจึงมีความเป็นไปได้2ข้อคืออาจมีบางคนสร้างกาแล็กซี่ที่เหมือนกันอย่างสมบูรณ์12แห่งหรือเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังคงยึดติดกับตัวเลือกที่2อย่างแรกมาดูที่แสงตะเกียงตอนกลางคืนสิเห็นวงกลมรอบไฟนั้นไหมมันเรียกว่ารัศมีมันจะปรากฏขึ้นเมื่อมีผลึกน้ำแข็งหรือหยดน้ำจำนวนมากในอากาศคริสตัลเหล่านี้หักเหแสงจากหลอดไฟเหมือนกับเลนและเราในฐานะผู้สังเกตการจะเห็นเป็นวงกลมสว่างจ้าดูแล้ววงกลมรัศมีนั้นกับภาพถ่ายซันเบิร์กอาร์คก็คล้ายๆกันอยู่ใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละแต่สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นเลนและบิดเบือนแสงในที่เย็นและมืดคืออะไรล่ะเรารู้ว่าวัตถุที่มีน้ำหนักมากพอบิดเบี้ยวพื้นที่และเวลาได้มาลองดูตะข่ายยักษ์แล้วสมมติว่านี่คือแผ่นพื้นที่เวลาสิทีนี้ลองเอาของหนักๆมาวางน้ำหนักพอๆกับดวงอาทิตย์ของเราสังเกตเห็นไหมว่าตะข่ายหย่อนและตอนนี้ก็มีช่องทางลึกอยู่ที่นี่แล้วแล้ววัตถุอะไรก็ตามที่อยู่ข้างๆจะตกลงไปในช่องทางนี้เสมอนั่นคือระบบสุริยะของเราวัตถุขนาดเล็กเช่นดาวเคราะห์และดาวเคราะห์น้อยโคจรรอบช่องทางนั้นที่มีดวงอาทิตย์ทีนี้ลองวางบางสิ่งที่ใหญ่มากไว้ตรงกลางตะข่ายหลุมดำตะข่ายหย่อนมากจนมองไม่เห็นก้นเลยตอนนี้ไม่มีวัตถุเลยแม้แต่ตัวแสงเองก็หลบออกจากกับดักแรงโน้มถ่วงนี้ไม่ได้และถ้าเราดูหลุมดำที่เรารู้จักเราจะเห็นสิ่งนี้ในเชิงปฏิบัติพวกมันดูดแสงเหมือนสปาเกตตี้ทิ้งเศษซากไว้บนขอบฟ้าเหตุการณ์แต่ในไม่ช้ามันก็จะหายไปด้วยหลุมดำโค้งแสงแต่ไม่ยอมให้แสงตกลงถึงพื้นโลกเพราะมันหนักเกินไปแต่ถ้าคุณใส่อะไรที่เบากว่าไว้บนตะข่ายพื้นที่เวลามันก็แทบจะไม่บิดเบี้ยวเลยเราต้องการบางอย่างที่กลางๆสิ่งที่จะทำให้แสงบิดเบี้ยวแต่ไม่ดูดซับก็กระจุกกาแล็กซี่ไงล่ะมาติดตามกระบวนการตั้งแต่ต้นกันนี่คือกาแล็กซี่ซันเบิร์สอาร์คมันปล่อยโฟตอนแสงลำแสงเหล่านี้กำลังเดินทางไปยังโลกด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อด้วยความเร็วนั้นคุณเดินทาง150ล้านกิโลเมตรจากบ้านของคุณไปยังดวงอาทิตย์ได้ในเวลาเพียง8นาทีจากนั้นลำแสงเหล่านี้จะพบกับกระจุกกาแล็กซี่ที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ 4,600 ล้านปีแสงกระจุกนี้ทำหน้าที่เหมือนเลนเพียงแต่ใช้แรงโน้มถ่วงแทนกระจกโค้งรังสีแยกออกและโคจรรอบกระจุกกาแล็กซี่จากทิศทางต่างๆและเคลื่อนที่เข้าหาโลกต่อไปด้วยเหตุนี้สำหรับผู้สังเกตการแสงจึงดูเหมือนส่วนโค้งของแสงโดยแต่ละส่วนเป็นสำเนาแสงของกาแล็กซี่แต่ทั้ง12สำเนานี้อันไหนเป็นกาแล็กซี่ที่แท้จริงไม่มีเลยแต่ในขณะเดียวกันสำเนาทั้งหมดนี้เป็นกาแล็กซี่ที่แท้จริงนั่นคือวิธีการทำงานของภาพลวงตาและนี่คือ Cosmic Horseshoe ส่วนโค้งสีฟ้าสว่างนี้เป็นระบบของกาแล็กซี่2แห่งในกลุ่มดาวสิงโตสิ่งเดียวกันกำลังเกิดขึ้นที่นี่แสงจากกาแล็กซี่ทั้ง2นี้ผ่านเลนของกาแล็กซี่อื่นซึ่งหนักกว่าทางช้างเผือกของเราประมาณ100เท่าดังนั้นเลนโน้มถ่วงไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังมีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อสำหรับนักวิทยาศาสตร์ด้วยมีวัตถุสลัวและมัวจำนวนมากในอวกาศอันห่างไกลและเรามองเห็นในระยะไกลไม่ได้แต่เลนโน้มถ่วงช่วยให้แสงไปถึงผู้สังเกตการจากนั้นเราก็เริ่มศึกษาวัตถุจักรวาลอันห่างไกลเหล่านี้ได้ตัวอย่างเช่นซันเบิร์สอาร์คเป็นกาแล็กซี่ที่มีอายุมากตั้งแต่สมัยอวกาศทั้งหมดยังมืดและไม่มีดาวฤกษ์เลยมันเป็นการปรับสภาพใหม่ของสสารในช่วงต้นประมาณ 550 ถึง 800 ล้านปีหลังบิ๊กแบงนี่คือช่วงเวลาที่ดาวดวงแรกเริ่มปรากฏขึ้นแสงของพวกมันช่วยชาร์จจักรวาลและหลังจากนั้นไม่กี่พันล้านปีแสงก็เป็นรูปแบบที่เราเห็นในตอนนี้เพราะงั้นการศึกษากาแล็กซี่อย่างซันเบิร์สอาร์คก็จะทำให้เราเข้าใจได้ว่าจักรวาลของเราเกิดและก่อตัวขึ้นได้ยังไงและวงกลมโค้งพวกนั้นเป็นเพียงเลนประเภทหนึ่งเท่านั้นอีกประเภทคือไอน์สไตน์ครอสมาดูกลุ่มดาวม้าบินกันประมาณ 8,000 ล้านปีแสงในทิศทางนั้นเป็นเควซาร์สว่างนี่คือแกนกลางของกาแล็กซี่ที่มีหลุมดำมวลยวดยิ่งอยู่ตรงกลางมาดูดซับละอองดาวและสสารรอบตัวและใหญ่ขึ้นสว่างขึ้นเควซาร์1ปล่อยพลังงานมากกว่าดาวฤกษ์ทั้งหมดในกาแล็กซี่ของเราถึง100เท่ามันยังเป็นวัตถุที่สว่างที่สุดในจักรวาลอีกด้วยความสว่างของพวกมันอยู่ที่ประมาณบวก 12.6 หน่วยในเวลาเดียวกันดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดลบ 1.46 หน่วยและเราสังเกตได้ว่าแสงจ้าของเควซาร์โค้งงอและสร้างรูปไอน์สไตน์ครอสได้ยังไงลำแสงบินไปยังกาแล็กซี่ซึ่งอยู่ห่างจากโลก400ล้านปีแสงและเริ่มบิดเบี้ยวเราในฐานะผู้สังเกตการจะเห็นผลลัพธ์เป็นจุดสว่าง4จุดและเลนกาแล็กซี่อยู่ตรงกลางบางทีในอนาคตเควซาร์นี้อาจจะกลายเป็นกาแล็กซี่ขนาดใหญ่และเราจะสังเกตกระบวนการกำเนิดของมันผ่านเลนนี้ได้
และเรารู้จักเลนดังกล่าวประมาณ100เลนในอวกาศพวกมันคือกาแล็กซี่ต่างๆที่อยู่ห่างจากโลกมากพอและหนักพอที่จะโค้งงอแสงได้เนื่องจากจักรวาลของเรามีกาแล็กซี่ประมาณ2ล้านล้านกาแล็กซี่เลนเพียง100เลนจึงดูเหมือนน้อยมากทั้งหมดเป็นเพราะกาแล็กซี่หรือกระจุกดาวที่หักเหแสงต้องมีแสงสลัวถ้ามันสว่างเราจะเห็นแต่แสงของตัวมันเองเท่านั้นและแม้แต่กาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราก็ยังใช้เป็นเลนได้ถ้ามีสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดในอวกาศและพวกเขากำลังสำรวจจักรวาลเช่นเดียวกับเราพวกเขาก็เล็งกล้องดูดาวไปทางกาแล็กซี่ของเราและเห็นแสงโค้งจากดาวเคราะห์อันไกลโพ้นที่อยู่ข้างหลังเราได้สิ่งที่น่าสนใจคือแม้แต่วัตถุขนาดเล็กอย่างดวงอาทิตย์ก็หักเหแสงจากดาวดวงอื่นได้แต่มันทำให้แสงโค้งงอในมุมที่เล็กมากคุณแทบจะไม่เห็นความแตกต่างนี้เลยและบางครั้งคุณก็เห็นสำเนาเดียวกันกับ Galaxy Sunburst Arc บนโลกได้และคุณไม่จำเป็นต้องมีกล้องดูดาวด้วยซ้ำคุณเห็นดวงอาทิตย์3ดวงบนเส้นขอบฟ้าในสภาพอากาศหนาวเย็นได้มันเป็นผลึกน้ำแข็งแบบเดียวกับที่สร้างรัศมีรอบโคมไฟถนนพวกมันหักเหแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อให้รัศมีวงกลมมีจุดสว่าง2จุดที่ด้านใดด้านหนึ่งของดวงอาทิตย์จริงจุดเหล่านี้สว่างและใหญ่มากจนทำให้สับสนกับดาวฤกษ์จริงได้ผลที่คล้ายกันเกิดขึ้นกับแสงจันทร์ด้วยดวงจันทร์สะท้อนแสงอาทิตย์มายังโลกแต่คริสตัลในก้อนเมฆจะหักเหแสงเพื่อให้คุณเห็นจุดสีฟ้า2จุดถัดจากดวงจันทร์เองแต่เมื่อพูดถึงเลนโน้มถ่วงในอวกาศพวกมันไม่เพียงโค้งงอแสงเท่านั้นแต่ยังโค้งงอกับการเคลื่อนที่ของเวลาด้วยกฎนั้นเรียบง่ายยิ่งวัตถุใหญ่และหนักเท่าไหร่เวลาก็จะเดินช้าลงเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณพบหลุมดำมวลยวดยิ่งและเข้าไปถึงใจกลางของมันได้เวลาก็แทบจะหยุดสำหรับคุณ1นาทีใกล้หลุมดำอาจเท่ากับสัปดาห์หรือเดือนบนโลกแต่โลกก็ค่อนข้างหนักเช่นกันและทำให้เวลาช้าลงด้วยคุณบินออกจากโลกได้ไกลพอที่จะกำจัดอิทธิพลโน้มถ่วงของมันได้ตอนนี้คุณเคลื่อนที่ผ่านเวลาได้เร็วกว่าคนอื่นๆบนโลกเล็กน้อยและมีคนหนึ่งบนโลกที่เดินทางแบบนี้จริงๆเป็นนักบินอวกาศที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลา803วัน9ชั่วโมง39นาทีและแม้กระทั่ง41ชั่วโมงในอวกาศและตอนนี้เขากำลังเคลื่อนที่ผ่านการเวลาก่อนผู้อาศัยในโลกทั้งหมด 0.02 วินาทีกลับไปที่ตะข่ายพื้นที่เวลาของเรากันลองวางโลกไว้ที่นี่มันทำให้ตะข่ายบิดเบี้ยวไปเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้การเคลื่อนที่ของเวลาที่ศูนย์กลางของช่องทางแตกต่างจากการเคลื่อนที่ของเวลาที่ห่างออกไป 2-3 นิ้วนั่นเป็นวิธีที่นักบินอวกาศคนนี้เดินทางข้ามเวลาไปข้างหน้าได้